สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนจากแปนครับวันนี้เรากลับมารีวิวเกมกันต่อดีกว่านะครับกับเกมเอกะโกโทบุโนะฮานาโยเมะคิมิโตะสโกชิตะอิทสึทสึโนะโอโมอิเดะนะครับก็คือเกมของแฝด5นั่นเองครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้มีการรีวิวรูทของอิจิกะแล้วก็นีโน่ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าฟูทาโร่เลือกอิจิกะแล้วก็นีโน่ในห้องเรียนนั้นฉากต่อมาจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็กลับไปดูคลิปที่ผมขึ้นให้ตอนนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับจะเป็นคิวของมิกุครับเพราะว่าทุกๆคนน่าจะกำลังตั้งตารอคอยกันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าฟูทาโร่เลือกมิกุจริงๆแล้วฉากต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับฟูทาโร่ก็เปิดเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะครับแล้วก็พูดว่าขอโทษที่ทำให้รอนะต่อมามิกุกำลังยืนอยู่ในห้องเรียนนะครับก็พูดออกมาว่าโกหกนะฟูทาโร่ก็บอกว่าไม่ได้โกหกหรอกฉันนะตั้งใจที่จะมาหาเธอนะมิกุเขาก็หลับตาแล้วทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ครับทีนี้มิกุก็ลงไปสุดลงกับพื้นเลยครับแล้วฟูทาโร่ก็ตกใจนะครับบอกว่าเฮ้ยมิกุไม่เป็นไรใช่ไหมมิกุก็ร้องไห้ออกมาเยอะนะครับแล้วก็สะอึกสะอื้นพูดไม่เป็นประโยคเลยครับแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรฟูทาโร่ก็บอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไงดูสิแล้วทีนี้มิกุเขาก็ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษนะฉันน่ะฟูทาโร่ก็รีบตัดบทเลยนะครับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องพูดอะไรตอนนี้เลยนะเอาไว้ให้ใจเย็นๆแล้วค่อยมาพูดกันนะครับระหว่างนี้ฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอนี่แหละทีนี้มิกุเขาก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าฟูทาโร่นะครับแล้วก็เรียกชื่อฟูทาโร่ไปหนึ่งทีครับแล้วก็ร้องไห้ต่อครับทีนี้ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกครับแล้วฟูทาโร่เขาก็อ้ำอึ้งไปต่อไม่ถูกนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงร้องไห้ล่ะมิกุก็บอกว่าก็ฟูทาโร่ก็บอกอ้าวเป็นเพราะฉันงั้นเหรอแค่งั้นแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะทีนี้มิกุเขาก็บอกนะครับว่าอยากให้จับมือแล้วก็ช่วยอยู่ข้างๆฉันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับฟูทาโร่ก็บอกว่าเข้าใจแล้วแล้วก็เอามือของมิกุขึ้นมาจับครับฟูทาโร่ก็ถามต่อไปว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยังมิกุก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วแหละขอโทษที่ทำให้ลำบากนะฟูทาโร่ก็บอกว่าไม่เลยไม่ได้ลำบากอะไรเลยจนถึงตอนนี้ก็เถอะมิกุเธอไม่เคยทำให้ฉันลำบากเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับมิกุก็บอกว่าจริงเหรอฉันนะทำให้เธอลำบากมาโดยตลอดเลยฟูทาโร่ก็บอกว่าไม่เลยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่เคยทำให้ฉันลำบากเลยแต่ว่าเธอน่ะไม่เคยหนีแล้วก็สู้เพื่อตัวเองมาโดยตลอดครับถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพี่น้องทุกๆคนนะครับมิกุเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็เถอะแต่ว่าเธอก็ไม่เคยหนีเลยสักครั้งนะครับทีนี้มิกุเขาก็เริ่มมีรอยยิ้มแล้วก็เริ่มมองมาที่ฟูทาโร่อีกครั้งนึงครับฟูทาโร่ก็บอกว่าเพราะว่าเธอมีความมุ่งมั่นแล้วก็เข้มแข็งนะครับก็เลยอยากที่จะก้มมือมิกุแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับมิกุนะครับฟูทาโร่ก็ยังบอกต่อนะครับว่าสำหรับฉันแล้วนะการมีมิกุก็คือเหมือนกับว่าเป็นบุคคลพิเศษสำหรับฉันครับแล้วทีนี้ฟูทาโร่ก็ขอโทษนะครับที่ให้คำตอบมิกุช้าเกินไปครับทีนี้มิกุเขาก็แซวฟูทาโร่กลับนะครับว่าสำหรับฟูทาโร่แล้วเนี่ยถือว่ายังเร็วนะฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องรอจนกว่าจะถึงวันเรียนจบก็ได้นะครับทีนี้ต่างคนก็ต่างยิ้มนะครับทีนี้มิกุก็บอกว่าฉันดีใจมากเลยนะที่เธอมาบอกความรู้สึกกับฉันตรงๆนะครับแล้วมิกุก็เรียกฟูทาโร่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนะชอบฟูทาโร่มากๆเลยฟูทาโร่เขาก็เขินแล้วนะครับแล้วมิกุก็แซวนะครับว่าฟูทาโร่เขินหน้าแดงเลยนะแต่ถึงยังไงครับฟูทาโร่เขาก็ยังตอบรับกับมิกุไปนะครับว่าฉันก็เหมือนกันฉันก็ชอบเธอมากๆเหมือนกันเลยทีนี้มิกุเขินหนักกว่าเดิมไหมครับแล้วก็โดนแซวกลับนะครับว่าเธอก็เขินเหมือนกันแหละแล้วทีนี้มิกุเขาก็ทำท่าโกรธกลบเกลื่อนอารมณ์ตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าความชอบของฉันมากกว่าฟูทาโร่อีกนะตอนนี้แต่ละคนก็ไม่ยอมกันนะครับพยายามที่จะบอกว่าตัวเองชอบอีกฝ่ายมากกว่าที่อีกฝ่ายชอบตัวเองนะครับเถียงกันเป็นเด็กเลยครับแล้วสุดท้ายแต่ละคนก็หัวเราะออกมานะครับแล้วก็บอกว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยครับฟูทาโร่ก็บอกนั่นสินะเรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็ยิ้มนะครับแล้วทีนี้มิกุเขาก็บอกฟูทาโร่นะครับว่านี่สินะที่เรียกว่าความสุขจะต้องใช่แน่ๆเลยฟูทาโร่ก็บอกนะครับว่าคงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละฟูทาโร่ก็บอกนะครับว่าการที่มีมิกุอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นเขาก็สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างเลยครับ
มิกุก็บอกฉันก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่ามีฟูทาโร่อยู่ข้างๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามฉันก็จะสามารถไปได้ทุกที่เลยครับการที่ได้จับมือฟูทาโร่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่สามารถไปได้มิกุก็จะไม่กลัวครับและแล้วก็จบฉากคัตซีนของมิกุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมีความรู้สึกยังไงกับคัตซีนของมิกุบ้างครับใครเป็นเมนมิกุเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับทีนี้ก็ยังเหลืออีก 2-3 ตอนนะครับสำหรับการสารภาพรักนะครับยังเหลือของยศซึบะแล้วก็อิตสึกิจังครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากจะดูผมรีวิวตัวละครตัวอื่นๆที่โดนสารภาพรักนะครับแล้วก็อาจจะมีรูทพิเศษอีกต่างๆนะครับที่น่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพโหลดคลิปจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย